แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกล่าวว่ามียอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้จาก RT-PCR จำนวน 22,984 รายจาก ATK 49,494 รายรวมแล้ว 72,478 รายส่วนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นชัดเจนวันนี้สูงสุดนิวไฮ74รายต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าปัจจัยมาจากอะไรส่วนอัตราเสียชีวิตของระลอกนี้อยู่ที่ร้อยละ20ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย2สัปดาห์ยังเพิ่มขึ้นแบบทรงๆไม่สูงมากซึ่งผู้เสียชีวิตวันนี้อายุน้อยสุด26ปีมากสุด97ปีปัจจัยเสี่ยงร้อยละ95อายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรังที่พบคือมะเร็งระยะสุดท้ายไตวายเรื้อรังอ้วนหลอดเลือดสมองหัวใจและติดเตียงปัจจัยติดเชื้อจากคนรู้จักและครอบครัวหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่การระบาดของโรคการลดอัตราเสียชีวิตคือการรับวัคซีนซึ่งผู้เสียชีวิต74รายพบว่าร้อยละ48ไม่ได้รับวัคซีนเลยทั้งนี้ยังพบว่าในพื้นที่กทม.พบคลัสเตอร์ใหม่คือโรงเรียนเขตบางบอนส่วน5เขตที่ติดเชื้อสูงสุดคือสะพานสูงบางแคป้อมปราบศัตรูพ่ายบางกอกน้อยและหนองแข